เราเนี่ยมาเกิดเพราะบุญกุศลแท้ๆเกิดมาอย่างแน่ๆมีอาการครบนี่มาด้วยบุญมีคุณสมบัติมาคือกิจโฉมนุษย์สัพพติลาโภการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างสุดซึ้งก็เนื่องจากมีคุณสมบัติมนุษย์มาถ้าท่านทั้งหลายไม่มีคุณสมบัติมนุษย์แล้วนะท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากที่สุดบางคนเป็นมนุษย์แล้วทำความเป็นมนุษย์ให้ต่ำต้อยถอยหลังลงไปความเป็นมนุษย์ก็หมดไปสิ่งทั้งหลายก็มาแทรกแซวนิ้วแซงอยู่ในจิตใจเลยก็รูปร่างโสภาภาพที่เราเรียกว่ามนุษย์ร่างกายก็บริสุทธิ์โสภาภาพหน้าตาเหมือนพระเอกในหนังสวยอย่างไม่เทียมนางเอกในหนังก็ยังสู้เราไม่ได้ทำนองนี้เป็นต้นเราสวยดีแต่นางเอกแต่แรกในเป็นประการใดคนเรามันแตกแยกกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องทุกคนโปรดได้รับทราบดังที่กล่าวแล้วบางคนเกิดเลือกเกิดไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเป็นได้เลือกเป็นรัฐมนตรีก็ได้นี่เขาตั้งไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้พร้อมตัวไว้หมด